ลังจากเสียเวลาไปมากในที่สุดฉันก็ได้รางวัล 120,000 ถึงเครดิตรอบนี้จะไม่มากฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเราแข็งแกร่งน่าจะได้งานยากกว่านี้อีกสักนิดแล้วฉันก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่านายต้องรอให้ทุกคนมาถึงก่อนถึงจะเริ่มภารกิจได้ใช่ไหมหมอเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรฉันคนเดียวก็รับมือได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรอให้นายมาช่วยเลยแล้วถ้าเกิดเป้าหมายหนีหายไปนายจะรับผิดชอบอย่างนั้นเหรออย่ามั่นใจในตำแหน่งกัปตันนักเลยนายทำคนอื่นเสียเวลานะถังซ่งทิงนี่นายหมายความว่ายังไงถ้าฝางปิงไม่ใช่คนระบุตำแหน่งของเป้าหมายนายจะมีปัญญาจับหมอนี่ได้ไวแบบนี้ไหมล่ะแต่ที่ถังซ่งทิงพูดก็ถูกนะพวกเราเสียเวลาไปมากแถมรางวัลที่ได้ก็ไม่เยอะใช่แล้วสุดท้ายรางวัลทุกคนก็ได้ไม่เยอะเลยนี่พวกนายพูดแบบนั้นได้ยังไงฝางปิงเขาทำเพื่อความปลอดภัยของพวกนายนะพวกนายจะได้ไม่ต้องตายแบบไม่รู้ตัวชิจอมยุทธ์ที่ไหนเขากลัวความตายกันเล่ากัปตันฝางปิงจำเอาไว้นะพวกเราเป็นนักเรียนของโม่ตูและพวกเราคือจอมยุทธพวกเรามีชีวิตเพื่อต่อสู้เท่านั้นถังซ่งทิงถ้าเกิดนายไม่พอใจก็ออกไปซะฉันจะไปบอกกับทางโรงเรียนและจัดการเรื่องอาจารย์จากทีมอื่นให้นายและใครที่อยากจะออกก็ออกไปกับถังซ่งทิงได้เลยว่าอย่างไรนะถ้าหมอเนี่ยไม่ได้จัดการสอยอันดับ1และ2ร่วงลงไปแล้วก็ฉันคงท้าสู้กับหมอนี่ไปนานแล้วน่ารำคาญจริงๆการแรกมันคงจะง่ายไปมันง่ายจนทุกคนมั่นใจจนเกินไปเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เป็นยังไงบ้างทางด้านเฉินหยินซีของฉันบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นกัปตันเธอมีไอเดียมากเกินไปเฉินฉางติงก็ไม่แย่หมอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทีมรับฟังความคิดของคนอื่นเวลารับภารกิจเจ้าเล่หมอเนี่ยหัวร้านไปหน่อยแล้วก็เลือกแต่งานยากๆอย่างเซียวหมานก็ดีนะฝังปิงรอบคอบเหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันแต่ว่าเจ้าเด็กนี่บางทีก็แน่วแน่เกินไปหน่อยในฐานะของกัปตันทีมในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ฉันคิดว่าน่าจะให้ฉันเป็นคนนำทีมแต่ฉางติงเองก็ขาดในเรื่องความแข็งแกร่งบางทีถ้าเขาเป็นเขาอาจจะคุมเจ้าเลไว้ไม่ได้ในระหว่างการต่อสู้เราเจ้าสังเกตคนอื่นอีกทีไม่ใช่ว่าเด็กพวกนั้นจะอยู่เฉยๆสักหน่อยเลยงานหน้าช่วยลองสร้างปัญหาให้กับพวกเขาหน่อยฉันอยากเห็นสีหน้าของพวกเขาเวลาที่ต้องหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะวิ่งหนีเรียกให้คนช่วยหักหลังเพื่อนร่วมทีมหรือว่าสู้จนตัวตายเพื่อพัฒนาพวกหัวกะทิมีหลายอย่างมากมายที่ต้องเห็นก่อนห้องรับงานสำหรับภารกิจในครั้งนี้ทั้งส่งถึงคนเดียวจะได้ 25% ของรางวัลทั้งหมด2คนที่พบตัวเป้าหมายได้ส่วนแบ่ง 25% คนอื่นๆอีก7คนที่จะอยู่ในทีมจะจัดสรรกันเองใน 50% ที่เหลือทำไมถึงแบ่งแบบนั้นน่ะการร่วมมือกันครั้งนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับไม่เป็นอะไรหรอกนะงานที่2ของเราคือการจัดการอันดับ1ของจอมยุทธแบบนี้ทุกคนก็จะได้รางวัลมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่แบ่งงานให้ออกมาเป็นงานเดียวฉันพูดถูกใช่ไหมกัปตันฝางปิงถ้างั้นเอางานนี้กันเถอะชื่อชี่เฟิงเพศชายอายุ38ความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดมีชั้นเชิงมีความเชี่ยวชาญในด้านหมัดมวยใช้อาวุธร้ายแรงใช้มีดระดับคลาสอีกรณีพิพาท26ตุลาคมปี2008แทรกแซงและสังหารจอมยุทธอันดับหนึ่งตอนนี้หลบซ่อนตัวในหมู่บ้านที่ชิงทางตะวันออกของเมืองหลวงรางวัล15เครดิตหมายเหตุสำหรับความสามารถที่แข็งแกร่งจะเพิ่มไปอีก5เครดิตงานนี้ได้เครดิตเพิ่มขึ้นจากปกติด้วยไม่ยากสำหรับนักเรียนของโม่ตู่หรอกนะร่วมมือกันจัดการคนนี้กันดีกว่าใช่ใช่เรียกได้ดีเลยใช่งานนี้รางวัลได้เยอะกว่างานระดับปกติคำแนะนำทีมควรมี3ทีมหรือมากกว่านั้นและมีจอมยุทธระดับ1หรือว่าจอมยุทธระดับ2ขึ้นไปรางวัล15เครดิต
งานนี้ทำไมถึงต้องใช้ทั้ง3ทีมกันนะนี่มันไม่ถูกต้องเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกอาจารย์ที่ไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาของงานนี้แต่เขาก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยหมายความว่างานนี้ปลอดภัยหรือว่าอยากให้พวกเราได้ประสบการณ์มากกว่านี้กันงานนี้ได้รับการยอมรับแต่ฉันอยากจะเตือนทุกคนเอาไว้ก่อนนะการที่จะได้ให้รางวัลเครดิตสูงๆนั้นเป้าหมายไม่ได้หมายความว่ามันง่ายถ้าเราทำให้เขายอมแพ้ในทันทีไม่ได้การมีชีวิตอยู่ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จอ๋อก็ใช่พวกเราไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกนะพวกเราคือนักเรียนของโม่ตู่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเราจะต้องชนะอีกอย่างมอนนี่มีแค่คนเดียวพวกเราจัดการได้สบายสบายอยู่แล้วก็หวังว่าฉันจะคิดมากไปวันถัดมาตอนนี้ค่าพลังปราณของฉันอยู่ที่290เทียบกับจอมยุทธขั้น2ทั่วไปตราบใดที่พวกเราไม่แพนิคมากเกินไปไม่ทำพลาดพวกเราก็จะปลอดภัยถึงแม้คู่ต่อสู้จะเป็นอันดับ2ก็มีแต่ต้องสู้จากเบาะแสที่ได้รับจากกองทัพชีเฟิงน่าจะซ่อนตัวแถวๆหมู่บ้านใกล้ๆท่าเรือนะคิดว่าเขาคงจะเตรียมตัวหลบหนีในคืนนี้ข้อมูลเยอะดีแฮะการที่ทางกองทหารมอบงานนี้ให้ทางโรงเรียนเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่สุสานยังมีปัญหาแล้วก็ขาดกำลังพลนะฉันคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะดังนั้นความหมายของงานนี้ก็คืองานนี้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของคนระดับสูงของหน่วยสืบสวนแต่มันดันมาอยู่ในภารกิจของกองทัพแทนบางทีนักสู้ที่ถูกชีเฟิงฆ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานของกองกำลังทหารพวกทหารก็ไม่ได้ส่งคนมาด้วยจูเลียเองก็วาดรูปนักสู้ระดับ2กับ3คนนั้นไม่ได้ด้วยใช่แล้วล่ะนอกจากนี้ทางกองทัพเองก็ต้องการให้คนรุ่นใหม่ๆได้มีประสบการณ์อีกอย่างแบบตัวต่อตัวถือเป็นการเตือนด้วยอะไรนะอะไรนะอะไรนะนักสู้หน้าใหม่บางคนด้วยความสามารถเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าพวกเขานั้นมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรือการรังแกคนที่อ่อนแอกว่านั้นถึงอย่างนั้นก็อย่าจริงจังกับชีวิตมนุษย์ให้มากนักทางกองทัพและสำนักงานสอบสวนมอบหมายงานนี้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเราเพื่อแค่จะให้พวกนายรู้ว่าไม่ว่านักสู้จะอยู่ในระดับสูงแค่ไหนตราบเท่าที่พวกนายไม่ทำผิดพลาดก็ควรจะอดทนรับความรับผิดชอบนี้ให้ถึงที่สุดนอกจากนี้พลังของพวกนักสู้เองก็ไม่สามารถประเมินได้ด้วยถึงแม้ว่าพลังของนักสู้ระดับจูเนียร์รุ่นใหม่ๆจะมีส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมก็ตามโรงเรียนสำหรับนักสู้เองก็มีจำนวนนักสู้ที่ค่อนข้างเยอะให้ทุกคนเข้าใจพลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตนเองโดยดีกว่าแนวทางนี้จริงๆแล้วสอดคล้องกับโลกทัศน์ของโลกนี้กัปตันนี่นายหัวเราะอะไรนะไม่มีอะไรหรอกช่วงกลางวันที่นี่คนจะเยอะมากมันเกิดผลเสียได้ง่ายๆหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมในครั้งนี้เราจะเริ่มภารกิจค้นหากันคืนนี้นี่กัปตันฉันคิดว่าเราไม่ต้องรอให้ถึงคืนนี้หรอกมันคงจะดีกว่าถ้าเราเริ่มงานตอนกลางวันทำไมล่ะคนในเมืองไม่ได้ทำงานที่บ้านในช่วงกลางวันก็จริงแต่ก็อาจจะมีส่วนน้อยที่อาจจะก่อเหตุจลาจลได้แล้วเป้าหมายของพวกเราเองก็เคลื่อนไหวตอนกลางคืนด้วยดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขารอเวลาไปที่นั่นแล้วตอนนี้เจ้าชิงจอมยุทธขั้นที่1คงจะดีกว่าถ้าเราตรงไปที่ที่ทางกองทัพกับสำนักงานสืบสวนส่งมาเลยดีกว่าถ้าเป้าหมายปรากฏตัวเราก็ลงมือได้เจ้าชิงในภารกิจก่อนหน้าหมอนี่เป็นคนแรกที่เจอเป้าหมายก่อนถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งมากก็เถอะแต่หมอนี่ก็เป็นพวกใจเย็นแล้วก็ช่างสังเกตตรงกันข้ามกับถังส่งทิ้งทีมเราก็มีคนที่มีความคิดเห็นที่ดีอยู่เหมือนกันแฮะงั้นก็ไปกันเถอะทำตามที่เจ้าชิงบอกก็แล้วกันมีบ้านอยู่ข้างหน้านี่เจ้าเย่ฮงอู่เค่อเพิงจางเหาพวกนายทั้ง3คนคอยสังเกตการอยู่ด้านนอกนะอย่าให้ใครผ่านเข้ามาได้รับทราบรับทราบรับทราบถังส่งทิ้งนายไปเคาะประตูทีเออทำไมเนี่ยเหรอระดับความแข็งแกร่งของนายถือว่าแข็งแกร่งกว่าพวกเรา
ไม่แน่ว่านายอาจจะถูกมองเป็นที่สองก็ได้นะถ้าเกิดว่านายไม่ยอมเปิดประตูนะนอกจากนี้พวกเราถูกแบ่งให้รับผิดชอบในคนละส่วนและรางวัลจะต้องสูงมากด้วยก็ได้แน่นอนว่าพวกนายพึ่งพาฉันได้ตลอดเวลาสำคัญแผนลวงสำเร็จกัปตันอาจารย์จังพวกเราเริ่มภารกิจได้เลยใช่ไหมเริ่มได้ถ้าหายไปตอนนี้จะดูเหมือนว่าฮาจิวจะแยกไม่ออกนะว่าเป็นแค่การคาดเดาของฉันมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมขยะนายมันมาอยู่ตรงประตูบ้านของฉันน่ะออกมาจัดการเลยนะไม่ต้องพูดอะไรฉันรู้ว่านายอยู่บ้านฉันไม่ได้จะมาสร้างปัญหาถ้านายออกมาขอโทษฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ออกมามีใครอยู่หรือเปล่าจะทำยังไงต่อทำต่อไปเปิดประตูเพื่อนบ้านทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วรวมถึงฉันก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้หรอกนะถ้าไม่เปิดประตูแล้วก็ฉันจะเรียกตำรวจจริงๆนะเปิดประตูฉันไม่ได้เป็นคนโยนขยะพวกนั้นแต่มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนนายต้องออกไปจัดการปัญหานี้เปิดประตูไปไปจับตัวเขาไว้ชีเฟิงอย่าหนีนะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้วางแผนจะสู้กับพวกเรานะพวกนายทุกคนนักเรียนจากโม่ตูอย่างกันเลยชีเฟิงไม่ใช่กองทัพไม่ใช่สำนักงานสืบสวนนี่สงสัยฉันจะดูถูกเหล่าจื้อเกินไปเอ็มดีแต่ก็ถือว่าดีงานนี้ใช้นักเรียนกลุ่มใหญ่นี่ก็แสดงว่าเจ้าพวกนี้ไม่ได้แข็งแกร่งงั้นสิถ้างั้นงานนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหนักมือกันสินะแต่ถ้าเกิดมีทหารหนุนหลังแล้วก็แบบนั้นจะเป็นปัญหาหนักเอาได้ระวังนะทำไมถึงให้เซียวเหมยหลบออกมาล่ะเกือบจะจับได้อยู่แล้วเชียวอ่ะนี่นายอยากให้งานมันเสร็จจริงๆไหมเนี่ยฮะเป้าหมายแข็งแกร่งเกินไปถ้าเกิดเซียวเหมยไม่หลบแล้วก็เธออาจจะตายเลยก็ได้นะ อะไรนะหมอนี่มันอยู่ระดับ2ดูจากการควบคุมกระดูกของข้อมือนั่นไม่มีทางนะฉันจำได้ว่ามันมีเขียนไว้บนขอบของงานนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกถึงจะเป็นระดับ2แต่ก็ถือเป็นงานระดับ2ที่เราเพิ่งจะได้เป็นครั้งแรกเครดิตที่เราได้จะลดลงถ้าพวกเราทำพลาดจะให้หมอหน้ามันหนีไปได้อะไรกันเจ้าเด็กพวกนี้รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ระดับ2เนี่ยดูเหมือนนักเรียนของโม่ตูจะมาได้เท่านี้แล้วนะระดับ1ขั้นสุดยอดมันก็ระบุชัดเจนในรายละเอียดทำไมจู่ๆถึงกลายมาเป็นระดับ2ได้ล่ะหรือว่ามีอะไรผิดพลาดกันของระบบภารกิจในโรงเรียนน่ะถึงแล้วโชคดีที่ฉันฉลาดเตรียมเรือไว้หนีตั้งแต่เนิ่นๆพลังอะไรกันวันนี้เป็นใครระดับ4หรือระดับ5หรือว่าระดับ6คนคนนี้แล้วก็เด็กจากโม่ตูพวกนั้นปรากฏตัวที่นี่ในเวลาเดียวกันฮี่สิเจ้าพวกนี้ตั้งใจจะจัดการกับเรา
ไม่ว่ายังไงตอนนี้เราต้องจัดการกับเจ้าหนี้ก่อนทำไมถึงไม่สู้ล่ะเจ้านั่นมันหยุดทำไมจิตสังหารนี่มันอาจารย์เจ้านี่นะนี่เขาเผชิญหน้ากับเป้าหมายเพื่อที่จะสู้อย่างนั้นเหรอเอาจริงดิอาจารย์ของโม่ตู่เป็นพวกเลือดเย็นซะด้วยสิเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าคนจะตายไปเท่าไหร่เขาแค่ต้องการจะเห็นว่าพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงถ้าเกิดว่ามีพวกคนที่อ่อนแอได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าถูกฆ่าตายไปก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปดังนั้นในเวลานี้อาจารย์เจ้าใช้วิชาเลือดหยุดอีกฝ่ายไว้เพื่อให้สู้กับพวกเราแล้วดูเหมือนว่าทางนั้นเองก็ตัดสินใจที่จะสู้กับเราเขารู้ว่าตัวเขาจะต้องตายถ้าเกิดว่าเขาหนีเข้าไปในเรือจัดการแค่คนเดียวก็พอแต่ถ้าจัดการสักสองก็ถือว่าได้กำไรถ้าทำงานนี้ได้สำเร็จเราจะหาตัวเจ้าชิปปิ้งแล้วชำระหนี้แค้นซะนี่หัวหน้าพวกเราจะชนะระดับ2ได้จริงๆนะเหรอถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ได้รางวัลนะแต่นายอาจจะตายได้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงที่พวกเราทำได้ก็มีแค่ตอนนี้เท่านั้นอย่ากังวลแค่เพราะว่าหมอนี่คือระดับ2ตราบใดที่พวกเรารับมือกับเขาแบบตัวต่อตัวพวกเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะนี่คนอื่นถอยไปด้านหลังถังส่งทิ้งเจ้าเซียวเหมยตามฉันมารับทราบคนนี้คงจะเก่งที่สุดในหมู่นักเรียนพวกนี้เจ้าเด็กที่อยู่ตรงกลางนั่นดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าทีมสินะดูแล้วไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่มีจัดการเจ้าเด็กผู้หญิงนี่ก่อนก็แล้วกันระวังดูถูกกันนะฮิฮิดมฮะฮิพลาดอย่างนั้นเหรออาวุธของเซียวเหมยถูกเอาไปแล้วดูเหมือนพวกนั้นจะลำบากแล้วนะเข้าไปช่วยกันเถอะพวกเราไม่มีทางสู้กับคนคนนี้ได้แน่พวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูอยู่แบบนี้จริงๆนะเหรอรอก่อนให้กัปตันจัดการเองเถอะเจ้าเด็กนี่แข็งแกร่งชะมัดเลยชีฟังเฮ้ยฉันจะฆ่าแกเอาแขนข้างที่ขาดมารับมีดโดยไม่ลังเลเลยเนี่ยนะรับมือกับอาวุธของศัตรูโดยเลี่ยงความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างนั้นเหรอเนี่ยเจ้าเด็กนี่ดูท่าจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้ฮะบุกเข้าไปกันเลยพวกเรารับทราบยังพอมีหวังที่จะชนะหมอนี่ตอนนี้คีเฟิงเสียแขนไปแล้วข้างนึงแถมยังได้รับบาดเจ็บที่ขาอีกเราชนะแน่ประมาทไปหน่อยคิดไม่ถึงว่าฉันจะถูกพวกแกฆ่าเจ้าเด็กพวกนี้ตายซะฉันจะเอาพวกแกไปตายด้วยคนหนึ่ง
หมอนี่กะจะเอาฉันไปตายด้วยอย่างนั้นหรอเนี่ยแต่ฉันไม่อยากตายตอนนี้ฝังปิงช่วยฉันด้วยไม่มีทางนะเอ๊ะตายสักทีในที่สุดเราก็ชนะดีใจจังพวกเรายังมีชีวิตอยู่นะทุกคนไม่เป็นอะไรนะก่อนอื่นเลยมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างโทษทีนะทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันใช้อาวุธได้ดีกว่านี้ทุกคนก็คงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้หรอกฉันขอโทษขอโทษจริงๆนะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องขอโทษหรอกนะหมอเนี่ยเป็นถึงจอมยุทธระดับ2อาวุธแบบนั้นคงจัดการมันไม่ได้ง่ายๆหรอกใช่แล้วล่ะจอมยุทธระดับ2นะแข็งแกร่งจะตายแล้วอีกอย่างถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเราคงถ่วงเวลาหมอนี่ไว้ไม่ได้กลับกันเถอะถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเราอาจจะตายกันจริงๆก็ได้ทุกคนถ้าภารกิจนี้ไม่ได้ฝังปิงช่วยไว้แล้วก็ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าพวกเราจะเป็นยังไงใช่แล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะชนะแต่ก็ต้องเสียค่าเครดิตกับพวกยารักษาให้กับคนๆเดียวนั่นแหละนะอย่ามองฉันแบบนั้นสินี่ฉันเป็นผู้บาดเจ็บเหมือนกันนะดูเหมือนว่าพวกเราต้องคุยกับอาจารย์ของเรานะทำไม ทำไมเป้าหมายถึงเปลี่ยนจากจอมยุทธระดับ1เป็นจอมยุทธระดับ2ได้แล้วครับจัดกลุ่มได้แย่มากเลยนะพวกเธอ10คนยังมี3คนยังไม่คุ้นชินกับการใช้อาวุธประเภทโลหะผสมนอกจากนี้ภารกิจของพวกเธอในครั้งนี้ถือว่าไม่ยากมากพวกเธอฟางปิงเจ้าเซียวเมยหรือถังซ่งถิงก็สามารถเอาชนะได้ไม่ยากอย่างนั้นเหรออาจารย์จะชมเกินไปแล้วมั้งครับถ้าผมขอถามอะไรหน่อยทำไมจู่ๆระดับหนึ่งตามคำอธิบายในภารกิจของพวกเราถึงเรียกลายเป็นระดับ2ได้ล่ะครับหรือว่าระบบภารกิจของโม่ตู่จรวนน่ะต้องใช่แน่นอนจะต้องมีข้อผิดพลาดกับคำอธิบายของภารกิจอย่างแน่นอนจู่ๆชีเฟิงจะกลายมาเป็นแรงระดับ2ได้ยังไงกันน่ะนี่มันเป็นเรื่องปกติบางทีอาจจะเป็นเพราะเกิดการพัฒนากลางคันหรือบางครั้งข้อมูลก็อาจจะผิดพลาด15เครดิตพวกเธอจะตัดสินใจว่ายังไงล่ะแต่ว่าอาจารย์โจเมื่อกี้ตอนที่ชีเฟิงหนีไปมีใครบางคนใช้ปราณพัฒนาการตัวเข้าไว้และดึงเขาเข้ามาจนกระทั่งสู้กับพวกผมจนตายคนคนนั้นใช่อาจารย์หรือเปล่าครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าฟานปิงจะฉลาดขนาดนี้แถมยังเดาจุดประสงค์ของฉันออกอีกใช่แล้วฉันเองนั่นแหละภารกิจในครั้งนี้เป็นงานของพวกเราในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าอาจารย์ไม่ช่วยพวกผมก็อาจจะเดือดร้อนได้แต่แบบนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมล่ะครับอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมาเล่นลิ้นด้วยนะชีเฟิงน่ะไม่ใช่แค่เพิ่งจะขึ้นเป็นระดับ2และข้อมูลภารกิจน่ะน่าจะเป็นของปลอมทั้งหมดแล้วยังไงล่ะเธอต้องการอะไรรางวัลภารกิจ2เท่าและรางวัลจากโรงเรียนอีก2เท่าทั้งหมดรวมก็60เครดิต60เครดิตอย่างนั้นเหรอฝันปิงนายกำลังพูดอะไรออกมารู้หรือเปล่านะงานนี้มันแค่15เครดิตเองนะทางโรงเรียนจะยอมมอบให้นายขนาดนั้นได้ยังไงเธอนี่มันกล้าดีจริงๆที่คิดอะไรแบบนั้นรางวัลจากภารกิจระดับ3เองก็มีไม่มากอาจารย์เป็นถึงผู้นำติด1ใน6ระดับแนวหน้าพวกเราไม่กล้าทำแบบนั้นกับอาจารย์หรอกครับแต่ไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยวูฮั่นเป็นผู้เคร่งในระเบียบที่สุดเหรอครับถ้าอาจารย์แค่ทำหน้าที่จับตาดูไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยพวกผมก็คงไม่พูดอะไรแบบนี้แต่อาจารย์กลับเข้ามาแทรกแซงในการต่อสู้และเกือบทำให้พวกเราตายนี่เป็นกฎที่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับอาจารย์อาจารย์ครับถ้าคุณไม่ช่วยต่อรองเรื่องรางวัลให้พวกเราบางทีพวกผมอาจจะไปหาผู้อำนวยการแล้วพูดคุยเรื่องที่อาจารย์
ใช่ใช่ถ้าอาจารย์ไม่ช่วยพวกเราเราจะหาผู้อำนวยการนะกัปตันพูดถูกแล้วฝานปิงนี่นายเอาจริงหรอนี่นี่นายสามารถทำได้ทุกอย่างเลยหรือยังไงรอบนี้เป็นเรื่องการเจรจาอย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กนี่มันวุ่นวายดีจริงๆยังไงก็ตามในฐานะกัปตันก็ไม่ผิดที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของลูกน้องในทีมเอางั้นก็ได้60เครดิตแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะอาจารย์โจสุดยอดมากพวกเราได้60เครดิตละเยี่ยมไปเลยฝานปิงสุดยอดมากเลยไม่ได้มันง่ายๆเลยนะเนี่ยแต่ฝานปิงฉันอยากจะเตือนอะไรเธอหน่อยครับเวลาต่อสู้อย่าไปคิดมากเพราะสุดท้ายความกลัวอาจจะทำให้คนในทีมต้องพบกับความตายได้เขาพูดถูกครั้งนี้ฉันประมาทไปหน่อยระดับความแข็งแกร่งของชีเฟิงนั้นถ้าฉันให้ถังส่งทิ้งเข้าไปช่วยด้วยไม่แน่ว่าเราจะชนะได้ในทันทีในการต่อสู้ถ้าคุณมีความคิดที่ว่าให้ถอยถ้าสู้ไม่ไหวนั่นหมายความว่าคุณยังฝึกมาไม่ดีพอตอนที่รู้ว่าชีเฟิงอยู่ระดับ2ฉันก็มีความคิดที่จะถอยไปตั้งหลักก่อนจริงๆนั่นแหละเข้าใจแล้วครับขอบคุณสำหรับคำเตือนในฐานะกัปตันบางทีความกลัวตายอาจจะทำให้ทุกคนถูกฆ่าตายไปด้วยก็ได้อาคารฝึกซ้อมห้องฝึกซ้อมดูเหมือนครั้งที่แล้วมูลค่าทรัพย์สินจะไปถึง11ล้านเลยทำงานเก็บค่าสมบัติมาเร็วกว่าการขายยาอีกฮะเจ้าเล่กลับมาแล้วได้ยินมาว่าสมาชิกของทีมเจ้าเล่มีคนตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3คนรู้มันว่าเจ้าเล่จะเป็นพวกหัวรุนแรงเกินไปความผิดพลาดในภารกิจระดับ2ที่เกิดขึ้นนั้นก็แปลว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอนพวกเราทั้งคู่ก่อนหน้านี้แข่งประลองความเป็นความตายกับพวกจอมยุทธระดับ2ต้องขอบคุณหัวหน้าทีมที่ทำให้พวกเราไม่ตายในภารกิจที่ปรึกษาของพวกเราไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายแล้วพวกเราจะต้องตายกันหมดครั้งเนี้ยเป็นตาของคุณเฉียนครั้งหน้าอาจจะเป็นตาของฉันน่ะดูจากจุดประสงค์ของโรงเรียนแล้วถ้าพวกเรายังไม่เพิ่มพลังกายเป็น2เท่าแล้วก็พวกเราคงไม่สามารถช่วยคนในทีมได้พวกเราเองก็จะตายแบบเปล่าประโยชน์เอาเล่ไอ้สว่าเอ้ยทำไมไม่เป็นแกที่ตายวะถ้าไม่ใช่เพราะแกเลือกภารกิจระดับ2หลูคุณเฉียนก็คงไม่ตายและพวกเราก็คงไม่บาดเจ็บกันขนาดนี้ฝังปิงกับคนในทีมเจอจอมยุทธระดับ2แต่พวกเขาก็ไม่ตายแม่งเอ้ยดูเหมือนสิ่งที่ฝังปิงพูดมาก่อนน่าจะถูกนะงานที่ได้ค่าตอบแทนมากมันก็ย่อมเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนทางโรงเรียนไม่ได้บอกว่าจะต้องรวมทีมเพื่อทำภารกิจเสมอไปแล้วพวกเราสามารถหยุดพักได้กี่วันบ้างเนี่ยไม่มีทางพวกเราจะต้องเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้เพื่อรวบรวมประสบการณ์และรางวัลและเพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจระดับ2เพราะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดส่วนพวกที่อ่อนแอจะต้องถูกกำจัดถ้าถอยในตอนนี้ก็เท่ากับถอนตัวออกจากตรงนี้พวกนายมีใครอยากจะถอนตัวไหมทำไมต้องถอนตัวด้วยล่ะแน่นอนว่าพวกเราจะลุยต่อเจ็บตัวแค่นี้เองแล้วฉันก็กินยาเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกไปแล้วด้วยถึงไอ้หมอนี่จะบ้าบินไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้แล้วนะพวกเราเป็นจอมยุทธนะใช่แล้วพวกเราทั้งหมดก็คือจอมยุทธจะให้หันหลังกลับได้ยังไงล่ะคำว่าขี้คลาดน่ะฉันสะกดไม่เป็นหรอกขี้คลากขี้ครกเนี่ยบอกแล้วว่าสะกดไม่เป็นฉันเองก็จะสู้อยู่ข้างๆพวกนายทุกคนเหมือนกันทีมฝังปิงสู้ถ้างั้นตอนนี้พวกเราจะเลือกทำภารกิจระดับง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันในช่วงเวลาที่กำลังรักษาตัวอยู่จะได้เก็บเครดิตไว้ด้วยหลังจากที่ทุกคนฟื้นตัวดีแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนอาวุธให้เราใหม่จากนั้นเราค่อยเปลี่ยนไปทำภารกิจระดับ2นะภารกิจตามหาเด็กสำเร็จภารกิจตามหาแมวและดูแลแมวสำเร็จภารกิจจับอาชญากรระดับ1สำเร็จภารกิจสังหารอาชญากรหลบหนีระดับกลางสำเร็จดาบเนี่ยใช้ดีกว่ามากเลยแถมยังเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ที่สุดเลยฝังปิงนี่นายกลายเป็นพวกใช้ความรุนแรงแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้าทั้งหมดเนี่ยเพื่อแลกกับชีวิตเดียวภารกิจในครั้งที่แล้วคนร้าย4คนกับนักเรียนอีก2คนเราฆ่าไปถึง6คนเลยหรือว่าเราจะทำเกินไปหรือเปล่านะการต่อสู้ในชีวิตจริง
แบบนี้สามารถทำให้เราเติบโตขึ้นได้จริงๆนั่นเหรออาคารปฏิบัติการครั้งที่แล้วพวกเราได้อันดับ2เพราะได้รางวัลมา2เท่าในเคสของชีเฟิงถ้าเทียบกันแล้วรางวัลจากภารกิจระดับ1เนี่ยน้อยเกินไปนี่ฝางปิงทุกคนในทีมก็เก่งขึ้นมากเพราะงั้นพวกเราลองรับภารกิจระดับ2กันดีไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ดูระบบเลเวลความแข็งแกร่งของกระดูกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย2วัน1ชิ้นแล้วตอนนี้เองก็เพิ่มเป็น47ชิ้นแล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่นานก็จะสามารถอัพเพิ่มค่าพลังปราณเป็น300ได้ซึ่งถือว่าสูงกว่าจอมยุทธที่อยู่ระดับ2ทั่วไปถ้าเจอจอมยุทธระดับ2อีกเมื่อไหร่ต่อให้เรามีแค่คนเดียวก็สามารถรับมือได้แล้วนอกจากนี้ทุกคนเองก็เก่งขึ้นมากโดยเฉพาะถังส่งทิ้งงั้นพวกเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มฉันเสี่ยวเหมยแล้วก็ถังส่งทิ้งจะทำภารกิจระดับ2เจ้าชิงหูเค่อเพิงเจียงเฮาทั้ง5คนทำภารกิจระดับ1ส่วนโจหยูหงกับเจียงปิงทั้ง2คนยังบาดเจ็บอยู่ดังนั้นต้องคอยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลก็แล้วกันหลังจากภารกิจสำเร็จค่อยแบ่งเครดิตไปคนละ 10% ทั้ง2คนเลยขนาดตอนต่อสู้ฉันเองยังคิดว่าอาจจะได้ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแถมยังให้พวกเราพักเพื่อรักษาตัวอีกกับตันเนี่ยใจดีจังเลยถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วที่ปรึกษาจะทำยังไงดีล่ะถึงยังไงฉันก็ไม่เคยหวังว่าอาจารย์จะช่วยพวกเราอยู่แล้วตอนนี้หายหัวไปไหนแล้วก็ยังไม่รู้เลยอาคารกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเมืองชีเจียงภารกิจกำจัดพวกลัทธิชื่อเย่าจินเฉิงเพศชายอายุ40ปีระดับ2สำเร็จการอัพกระดูกทั้งร่างและกระดูกแขนซ้ายรางวัล15เครดิตหมอนั่นไงการที่เรามายืนอยู่แบบนี้มันจะไม่ดูน่าสงสัยไปหรอมีคนกำลังมาอะใครกันนะพวกนายคงมาจากมอโมตูงั้นสินะหวังหัวจินมอตรงหาว่ออ่ะโมตูกลับมาแล้วไงฉันหวังหัวจินมอตรงหาพวกเราเป็นทีมนักเรียนจอมยุทธท้องถิ่นในเมืองซีเจียงมาที่นี่เพื่อทำภารกิจแน่ทำภารกิจพวกนายมาจากตรงหาอย่างนั้นเหรออ่ะจังหวัดเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีจอมยุทธใหม่ๆเยอะเท่าไหร่ถ้างั้นพวกเรามาทำภารกิจด้วยกันไหมฉันมาจากมอตงเฮาฉันก็มาจากมอตงเฮาค่าพลังปราณของหมอนี่สูงเกือบ250หรืออาจจะเท่าๆกับถังส่งทิ้งเลยก็ว่าได้กลายเป็นว่าที่เนี่ยมีแต่คนแข็งแกร่งอยู่ก็เข้าใจอยู่หรอกนะแต่คำถามก็คือทำไมทั้ง2ทีมถึงมาทำภารกิจด้วยกันได้ล่ะหรือว่าระบบภารกิจมีอะไรผิดพลาดอีกยังให้มาเป็นผู้นำด้วยภารกิจระดับ2นี่มันน่าตื่นเต้นดีชะมัดโทษทีนะฝั่งไหนคือโม่ตู่เหรอแล้วฝั่งไหนมาจากโม่ตู่กันล่ะพวกผมเองครับผมเป็นหัวหน้าทีมชื่อฝางปิงเอาล่ะคุณฝางปิงงานนี้เป็นงานระดับ2เลยนะมีแค่พวกคุณ3คนแค่นั้นเองเหรอระดับ2เหรอนี่พวกเขารับภารกิจระดับ2เลยเหรอมีแค่พวกนาย3คนเนี่ยนะไม่มีคนอื่นอีกแล้วเหรอแต่เป้าหมายของพวกเราก็คือจอมยุทธระดับ1เลยนะทีมพวกนายมีอะไรหรือเปล่าทำไมมากันแค่นี้เรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเองคุณฝางเป้าหมายภารกิจของพวกคุณก็คือการจับตัวจินเฉิงที่มีความแข็งแกร่งระดับ2เดิมทีแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เพิ่งเข้ามาที่ซีเจียงได้ไม่นานส่วนด้านหลังคุณหวังเป้าหมายของพวกคุณคือจางจือเฉวียนที่อยู่ระดับ1เพราะตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ได้ร่วมมือกันแล้วและเป้าหมายของพวกคุณทั้งคู่ก็อยู่ในตึกเดียวกันเมื่อทั้งสองร่วมมือกันแล้วนั่นหมายความว่างานนี้มันยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกตามข้อมูลนี้ยังมีพวกจอมยุทธคนอื่นอีกประมาณ5คนแถมระดับของพวกเขาก็ยังไม่แน่ชัดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มลัทธิอีกหลาย10คนทางราชการเองก็ยังจัดการให้มีการล้อมตึกนี้ไว้จอมยุทธ5คนเลยเหรอเนี่ยนั่นสิเข้าใจแล้วคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแล้วถ้าพวกเราไม่เข้าไปก้าวก่ายงานของอีกทีมนะจริงไหมแต่ถ้าช่วยกันได้แล้วก็มันก็ดีนะเจ้าพวกเนี่ยดูมั่นใจกันเลยนะว่าไหมไม่กลัวกันเลยหรือยังไงนี่ขนาดได้ยินเรื่องขนาดนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วนี่คุณหวังสะดวกหรือเปล่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวหน่อย
จะให้พวกผมเลิกทำภารกิจอย่างนั้นหรอครับก็แค่แนะนำส่วนตัวของฉันนะตอนนี้มีจอมยุทธทั้งระดับ2ระดับ1แถมยังมีพวกลัทธิคนอื่นอีกจริงๆแล้วภารกิจที่โม่หวอได้รับนั้นเป็นภารกิจที่ทางกรมทหารมอบให้ภารกิจระดับ2กรมทหารระดับความยากระดับสูงคำแนะนำสำหรับนักเรียนระดับ1ถึง2คำร้องจากสำนักงานนักสืบระดับความยากระดับปานกลางคำแนะนำนักเรียนระดับ1ขั้นกลางสำนักงานตำรวจระดับความยากระดับง่ายคำแนะนำนักเรียนระดับกลางทั่วไปแต่งานนี้ยากกว่างานอื่นมากที่พวกเราคิดก็คือจะให้พวกนายทั้งคู่ร่วมมือกันถ้าใช้วิธีนี้ภารกิจของพวกนายเองก็จะสำเร็จไปด้วยถึงอย่างนั้นก็เถอะด้วยวิธีนี้นายจะทำภารกิจระดับ1ได้สำเร็จนักเรียนจากม่อบ่อเองก็แข็งแกร่งแต่ว่าพวกเขาเองก็นายเป็นลูกรักของโรงเรียนในเขตของเรามันก็เหมือนกับเกมส์นั่นแหละที่นายไม่สามารถยอมให้ตัวเองเอาไปเสี่ยงกับเกมแบบนี้ถ้านายทำได้ฉันก็หวังว่านายจะยอมถอนตัวนะหรือว่าหลังจากภารกิจล้มเหลวหรือจอมยุทธระดับ2ถูกฆ่าไปแล้วนายค่อยเข้าไปนักเรียนจากโม่ตู่พวกนั้นแข็งแกร่งมากเลยเหรอครับ3คนนั้นก็ยังเป็นแค่นักเรียนไม่ใช่หรือไงถ้าตามข้อมูลแล้วตัวหัวหน้าเองก็สำเร็จการอัพความแข็งของกระดูกได้3ครั้งแล้วและพวกเขาเองก็เป็นนักเรียนอันดับ1ในคลาสก็เลยขอบคุณสำหรับความใจดีของคุณครับผมอยากเห็นนะว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ได้พวกฉันจะคอยดูอยู่นี่พวกนักที่คนอื่นๆคงไม่กล้าทำอะไรพวกเขาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้รีบถอนตัวออกมาเลยนะกลับมาแบบมีชีวิตด้วยล่ะพี่หวังจะเข้าไปด้วยจริงๆนะเหรอครั้งนี้พวกเราตัดสินใจจะลองให้พวกเขาช่วยดู3คนนั้นยังกล้าเข้าไปเลยนะแล้วพวกเราจะไม่ทำได้ยังไงหน้าขายหน้าจะตายพี่หวังดูเหมือนว่าพวกนั้นน่ะจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็แล้วว่าทำไมถึงทิ้งอีกคนไว้ข้างนอกล่ะไม่ใช่ว่าคอยดูต้นทางหรอกนะเธอเข้าไปแล้วอ่ะอีกคนออกมาทุกคนเตรียมพร้อมนั่นมันเป้าหมายของพวกเรานี่นั่นมันจางจื้อเฉวียนนี่พวกนายไม่รักษาสัญญาที่พวกแกกับฉันมาสู้กันหยุดหมอนั่นเร็วเข้าปล่อยเขาสิวะหยุดไม่ได้เลยมันบ้าไปแล้วโยไม่เป็นอะไรใช่ไหมหมอนี่บอกว่าพวกเราไม่รักษาสัญญาเหรอพวกเรายังไม่ทันทำอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นกันนะหมอนี่บาดเจ็บแถมยังดูกลัวความแข็งแกร่งของระดับหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะตายได้ง่ายขนาดนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมาเจอพวกเราแน่ๆรุ่นพี่รีบเข้าไปข้างในกันเถอะครับพวกเราอาจจะลำบากเอาได้ถ้าเจอกับพวกนักฆ่าระดับ2ระดับ2พวกนายกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่อย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยโหร้ายเกินไปแล้วหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของพวกม่อตู่นะใช้ช่วงเวลาตอนที่รุ่นพี่ออกไปคุยแค่แป๊บเดียวนี่พวกเขาทำได้ถึงขนาดนี้เลยหรอเนี่ยไหนสรุปเรื่องวันนี้มาหน่อย นายก่อนสิฉันกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนไปใช้อาวุธที่มีน้ำหนักมากกว่านี้ดีไหมเนี่ยขวานหรือว่าค้อนเอาอะไรดีนะอย่างเคสของวันนี้ถ้าใช้อาวุธที่น้ำหนักมากกว่านี้อีกหน่อยก็อาจจะดึงพลังออกมาใช้ได้มากกว่านี้อีกอย่างดาบนั่นมันเบาเกินไปเบาเหรอไม่ใช่ว่านายเพิ่งอัพกระดูกช่วงล่างมาหรอกเหรอแขนนายแข็งแรงมากเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ถังซ่องทิงสามารถจัดการกับจอมยุทธระดับหนึ่งกับพวกลัทธิคนอื่นๆได้แล้วแต่ฉันไม่ได้เห็นสถานการณ์ทางด้านฝั่งปิงเลยฉันรับผิดชอบเฝ้าตรงทางเข้าและคอยจับตาดูคนจากซูโจดังนั้นก็เลยเห็นได้ชัดแจ๋วเลยในตอนนั้นฝั่งปิงที่สู้กับเย่าจินเฉิงเขาไม่ได้แค่ฟันไปมั่วๆแต่เป็นการต่อสู้ที่ใช้พลังปราณรวมเข้ากับดาบแค่ภายในไม่กี่วิฝั่งปิงสามารถจัดการฟันคู่ต่อสู้ได้มากกว่า50ครั้งในดาบที่เต็มไปด้วยประกายของพลังงานคู่ต่อสู้เป็นถึงจอมยุทธระดับ2แถมค่าเลือดของเขาเองก็ไม่ใช่น้อย
ไม่น่าเชื่อนี่นายเป็นใครกันแน่ถึงยังไงฝางปิงเองก็ต้องอาศัยการใช้ดาบเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการระเบิดพลังออกมาโจมตีโดยทันทีทำให้สามารถจัดการอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายฝางปิงพลังของนายมันคงไม่ใช่แค่นั้นหรอกใช่ไหมพวกเราเป็นอันดับท็อปก็จริงถึงแม้นายจะอัพความแข็งของกระดูกไปแล้ว3ครั้งแต่ช่องว่างมันยังมากเกินไปที่จริงแล้วมันก็ถึงลิมิตแล้วล่ะนะนั่นเพราะว่าพวกเธอรับมือกับศัตรูคนอื่นยังไงล่ะฉันก็เลยปลอดภัยไปด้วยในส่วนตรงนั้นนะเจ้าเซียวเหมยดันเห็นตอนที่ใช้พลังปราณในตอนนั้นเข้าโชคดีไปที่ตอนนั้นสู้ชนะพอดียังไงก็ตามถ้ามีอาวุธให้ใช้มากกว่านี้การเพิ่มพลังปราณกับค่าเลือดในทางทฤษฎีแล้วก็อาจจะเป็นไปได้มีครั้งนึงที่เคยใช้พลังปราณสู้จนเกือบจะหมดตัวแล้วก็ได้เปิดใช้ระบบเพื่อเติมค่าพลังปราณให้ดังนั้นตราบใดที่ยังสู้ได้ฉันก็จะไม่แพ้พวกลัทธิคนอื่นก็อ่อนแอจะตายฉันแค่ใช้กลยุทธ์อย่าง2อย่างจัดการพวกมันน่ะแล้วก็เป้าหมายของซูโจจางจื้อเฉวียนความแข็งแกร่งของหมอนั่นยังห่างฉันกับชีเฟิงมากเลยนอกจากนี้หมอนั่นเห็นฉัน2ครั้งก็โดนซัดจนตายแถมหมอนั่นยังดูกลัวมากเลยล่ะยอมแพ้แล้วก็ส่งยากับของมีค่าออกมาให้หมดแล้วฉันจะปล่อยนายไปนายอยากให้ฉันพูดอะไรกันแน่ครั้งที่แล้วก็ส่วนครั้งที่แล้วปล่อยไปได้แล้วหน้านอกจากเนี่ยพวกเราเองก็ไม่ได้แบ่งของที่ได้มาด้วยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าพวกนั้นจะมีเยอะขนาดนี้นะสางปิงนี่นายปกป้องคนจากซูโจแล้วก็เจ้าพวกนั้นอย่างนั้นสิตึกกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทุกคนจากโม่ตูเนี่ยช่วยพวกเราได้มากเลยแถมยังทิ้งเป้าหมายเอาไว้ให้เราด้วยหมอนั่นช่วยพวกเราจัดการเจ้านี่กลับไปรับเครดิตกันเถอะโชคดีจังเลยอย่างที่คิดคนที่ชื่อฝางปิงนั่นจริงๆแล้วเป็นคนดีสินะนึกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นเขาอ่อนแอเกินไปที่จะจัดการทั้งหมดได้ในคนเดียวเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จัดการได้ง่ายจะตายไปจะว่าไปหัวหน้าทีมของซูโจก็หล่อเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าหมอนั่นอยู่อันดับต้นๆของซูโจจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลตอนงานแข่งหรอกนะสุดท้ายแล้วยังไงฉันก็ชนะนะนายคงจะชนะถ้าเทียบกับในเรื่องพละกำลังแล้วนะฉันชนะหมอนั่นในทุกอย่างนั่นแหละทั้งพลังสกิลและก็ประสบการณ์ข้อความระดับเครดิตล่าสุดทีมฝางปิ่น132ทีมเจ่าเล่128ทีมฟูฉางติ่ง110ทีมหยางเซียวเหมย108ทีมเฉินยุน4 90พวกเราได้มา132เครดิตทีมเจ่าเล่ได้คะแนนมา128น้อยกว่าเราแค่4คะแนนเองอะรับรถรีบๆตรงไปที่สถานที่ทำภารกิจครั้งต่อไปก่อนจะให้พวกนั้นตามเราทันไม่ได้พวกเราต้องได้ที่1อาคารฝึกซ้อมเหลือเวลาอีกแค่1เดือนเท่านั้นเอาละตอนนี้ได้เวลาประกาศผลรวมเครดิตของแต่ละกลุ่มแล้วทีมที่ได้ที่1คือทีมของฝางปิง186เครดิตและอันดับ1นั้นจะได้เครดิตพิเศษเพิ่มอีก100เครดิตรวมเป็น286เครดิตน่าเสียดายนะถ้าพวกเราทำงานสุดท้ายเสร็จเครดิตของเราก็คงจะเกิน200ไปแล้วเอานะพวกเราทำดีที่สุดแล้วนะทีมของเจ้าเล่ได้ทั้งหมด179เครดิตได้ที่2ทีมของฟูเฉิงติงได้150เครดิตได้ที่3ทีมของหยางเซียวหมานได้ที่4มีทั้งหมด138เครดิตและอันดับสุดท้ายทีมของเฉินยุน4ได้100เครดิตเดือนนี้ยุ่งกันทั้งเดือนขนาดจะแบ่งคนไปทำภารกิจยังทำไม่ได้เลยเพราะนายนั่นแหละที่ทำให้พวกเราอยู่รั้งท้ายเนี่ยฮะฉันเนี่ยนะแล้วทีมนายได้ช่วยอะไรทีมบ้างไหมฉันคิดว่าเพราะหัวหน้าทีมเราจัดการได้ไปดีมากกว่าเฉินยุนซีเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่นี้นี่นาเยี่ยมการทำงานของพวกนายทุกคนตลอดทั้งเดือนนี้เราครูฝึกได้คอยจับตาดูอยู่ตลอดเจ้าเล่เพราะความใจร้อนของนายทำให้มีคนในทีมเสียชีวิตดังนั้นเงินที่นายจะได้รับจะถูกหักออกไป 30%และเป็นค่าชดเชยให้กับครอบครัวของคนที่เสียชีวิตไปด้วยโดยไม่มีข้อโต้แย้งทั้งนั้นครับเฉิงติงกับหยางเซียวหมาน
ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยและสมาชิกในทีมและรับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าทีมได้อย่างดีเยี่ยมทีมของฝางปิงใช้วิธีการแบ่งทีมออกเป็น2ทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจในขณะเดียวกันก็คอยประสานงานได้อย่างดีด้วยสำหรับทีมของเฉินยุนซีนั้นเป็นทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับสุดท้ายสมาชิกในทีมเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนและเสียสมาธิได้ง่ายดังนั้นกลับไปคิดทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองกันด้วยหลังจากมอบภารกิจให้ไปทำกันแล้วครูคิดว่าพวกเธอคงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อาจมีบ้างที่บางคนต้องเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจอมยุทธนั้นจะแกร่งขึ้นได้ต้องมาจากการสะสมประสบการณ์จากการทำภารกิจซึ่งรวมถึงการต้องต่อสู้ด้วยในเดือนที่แล้วที่ปรึกษาพวกเธอยังได้ทำการประเมินความสามารถของพวกเธอแต่ละคนเอาไว้ครูจะไม่พูดซ้ำถึงความสำคัญของเกียรติยศของโรงเรียนในงานการแข่งขันการแลกเปลี่ยนการต่อสู้ระหว่างโรงเรียนแล้วต่อไปครูจะประกาศรายชื่อคนที่ได้รับเลือกโดยดูจากผลสรุปจากการวิเคราะห์ฝางปิงเจ้าเล่เฉิงติงหยางเสี่ยวหมานทังส่งทิงเจ้าเสี่ยวเมยซูอี้ไคหลี่เจ้าซูจินเล่ทั้งหมดนี่คือคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกทังส่งทิงเจ้าเสี่ยวเมยซูอี้ไคหลี่เจ้าซูจินเล่ทั้งหมดนี้คือคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ว่ามี10คนหรอกเหรอดูเหมือนว่าจะขาดไปคนหนึ่งนะเฉินยุนซีครูขอแนะนำว่าเธอน่าจะย้ายโรงเรียนไปเรียนอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะการเป็นจอมยุทธดูเหมือนจะไม่เหมาะกับคนแบบเธอถึงแม้ว่าระดับค่าการอัพกระดูกของเธอจะสูงกว่าคนอื่นๆในชั้นและชั้นเชิงในการต่อสู้ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่เธอก็ยังขาดสิ่งที่จอมยุทธควรมีนั่นคือการพัฒนาการโลหิตกล้าที่จะต่อสู้ไม่กลัวสงครามทักษะในการปฏิบัติภารกิจของเธอทำให้พวกเราผิดหวังมากตอนที่ปฏิบัติภารกิจเธอไม่กล้าแม้แต่จะฆ่าพวกศัตรูเลยทำให้คนในทีมบาดเจ็บกันหมดถ้าเป็นหัวหน้าทีมนี่ใช่ไหมได้ยินมาว่าเฉินยุนซีมาจากครอบครัวจอมยุทธแถมปู่ของเธอก็เป็นถึงระดับปรมาจารย์เห็นได้ชัดเลยว่าเธอนำไปสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าคนอื่นๆแต่นั้นปกป้องคนในทีมตัวเองไม่ได้เธอกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูฉันก็คิดนะว่าเธอไม่เหมาะที่จะเป็นจอมยุทธจริงๆฉันน่าจะมีคุณสมบัติแบบนั้นบ้างนะไม่งั้นป่านนี้เจ้าคงเทพไปแล้วอ่ะเฉินยุนซีนะอัพความแข็งแกร่งของกระดูกได้2ครั้งแล้วและความแข็งแกร่งของเธอก็น่าจะอยู่ในอันดับท็อป5ได้เลยแต่เพราะท่าทางที่ดูอ่อนโยนและอ่อนแอทางชวีซื่อพูดถูกบางทีเธอควรจะเปลี่ยนอาจารย์ถังคะหนูเองก็พยายามอย่างหนักมาตลอดได้โปรดให้โอกาสหนูอีกสักครั้งได้ไหมคะหนูอยากร่วมต่อสู้ในทีมนี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นคนสุดท้ายที่จะได้เข้าทีมเฉินยุนซีจบการประชุมเพียงเท่านี้นี่เธอจะปฏิเสธคำแนะนำของอาจารย์ถังจริงๆเหรอเนี่ยถึงอาจารย์จะดูเหมือนดุขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเขากำลังให้กำลังใจเธออยู่ใช่ไหมหลังจากทำภารกิจของเดือนที่แล้วตอนนี้เครดิตของฉันก็เพิ่มมาเป็น161นอกจากนี้ยังได้ยากับอาวุธบางอย่างมาด้วยตอนนี้ระดับค่าของสมบัติเพิ่มขึ้นสูง 12.08 ล้านยอดเลยอาจารย์หลีครับโอ้ฟังปิงอย่างนั้นเหรอคราวนี้มีอะไรดีๆมาแลกเหรอฮะครั้งที่แล้วนายแลกดาบกับเครดิตไป40เครดิตเป็นยังไงบ้างใช่ดีไหมก็ไม่แย่นะแต่ตอนนี้ผมได้มาเยอะอีกครั้งแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแลกอาวุธที่มันหนักขึ้นแต่ก็สามารถถือใช้ได้ง่ายด้วยอ่ะอาจารย์มีอะไรแนะนำผมไหมครับก็มีคนขอมาเยอะอยู่เหมือนกันตามครูเข้าไปข้างในสิไม่มีอะไรในโม่ตู้ที่นายแลกไม่ได้หรอกนะคิดว่าหอกนี่เป็นยังไงล่ะดาบฟินิกซ์ทำจากโลหะเกรดดีหนักแค่32กรัมยาว 1.8 เมตรสามารถถอดเก็บชิ้นส่วนได้เวลาพกพาด้วยนะดาบเนี่ยดูท่าจะเหมาะกับเราแฮะดาบนี่ดีเลยครับงั้นฉันคิดนายแค่320เครดิตก่อนแล้วกัน320เครดิตเท่ากับเงิน10ล้านเลยนะแพงเกินไปแล้วครับถ้าอาจารย์อยากให้ผมซื้อแค่150ก็พอแล้วครับจะบ้าอย่างนั้นเหรอการต่อรองไม่ใช่สิ่งที่นายควรจะทำได้นะแต่อาจารย์หลีผมไม่มีเครดิตเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับลดให้ผมหน่อยไม่ได้หรอครับ
300เครดิตจะซื้อไหม150ก็พอแล้วครับนี่นายคิดว่าฉันเป็นตลาดขายผักหรือยังไงราคาดาบคือ250เครดิตผมก็เป็นแค่ลูกค้าธรรมดาธรรมดานะครับเพราะงั้นผมต้องได้ราคาลดสิแล้วไงเล่า10นาทีต่อมาเฮ้ยนักเรียนฝังครูไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วนะเอาดาบหนีบแล้วก็ออกไปซะอาจารย์ดีใจดีที่สุดเลยครับไว้ผมจะมาหาใหม่นะครับนี่เจ้าเด็กนี่ต่อรองเก่งชะมัดเลยเอาอุดเก่าไปขายได้แต่ราคา90เครดิตบวกกับเงิน 4.5 ล้านมาแลกอย่างนั้นหรอนี่แทบจะไม่ได้ราคาทุนกลับมาเลยนะนักเรียนโม่ตู่ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยใช้อาวุธเพราะต้องเซฟเครดิตเอาไว้แต่เจ้านี่ถึงกลับใช้เงินสดมาแลกเปลี่ยนนั่นก็แปลว่าเจ้าเด็กนี่คงจะมีเครดิตไม่เยอะละสิท่านักเรียนฝังถ้าแลกยาเพิ่มพลังปราณธรรมดา50อันแล้วก็เหลือ11เครดิตหลังจากที่หักไป150เครดิตนะทีนี้เราไม่ประหยัดเลยนะเก็บเครดิตไว้เพื่อแลกยาอย่างนั้นหรอนี่ห้องฝึกซ้อมในอาคารฝึกฝังปิงนี่นายเปลี่ยนอาวุธใหม่อีกแล้วเหรอนายเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อไปกี่วันก่อนเองนี่นาแถมยังเป็นระดับดีด้วยอะวันนี้เป็นวันสับเปลี่ยนหัวหน้าทีมไม่ใช่เหรอแล้วพวกนายไม่เตรียมตัวเหรอนี่ไม่ใช่กำลังดูถูกผู้ท้าชิงคนอื่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าเล่หรือว่าเสียวหมานกันนะฝั่งปิงไม่ได้มีแค่นายคนเดียวสักหน่อยที่แข็งแกร่งขึ้นนะใช่แล้วหลังจากการฝึกที่ผ่านมาฉันผู้นี้ก็ได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วฝั่งปิงครั้งนี้แหละฉันจะชนะนายให้ได้เลยรับลูกเตะนี่ไปซะอาวุธใหม่ของนายเนี่ยไร้ประโยชน์ชะมัดเลยก็บอกแล้วว่าให้ไปฝึกมาใหม่ไงแล้วอย่ามาร้องไห้งองแงเอกก็แล้วกันเสียวหมานเธอจะลองด้วยไหมฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะเป็นหัวหน้าในรอบนี้นะเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วสำหรับงานประลองส่วนพวกเธอเองก็ยังถือว่าอ่อนหัดเกินไปอยู่ดีเซียวเหมยเธอกลับไปฝึกซะแล้วก็กินยาเพิ่มพลังปราณระดับ2เพื่อการเร่งอัพกระดูกทุกๆ2วันต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูก1ชิ้นเพื่อให้แต่ระดับท็อปก่อนจะถึงงานประลองราคาตลาดของยาระดับ2ตอนนี้อยู่ที่ 700,000 ถึงแม้ว่าจะใช้เครดิตแรกได้แต่ก็ต้องใช้อย่างน้อย20เครดิตรวมๆแล้วก็มีมูลค่ามากกว่าดาบของฉันซะอีกเข้าใจแล้วค่ะฉันจะรีบอัพกระดูกให้ได้ก่อนงานประลองจะเริ่มขึ้นและจะต้องขึ้นไปอยู่ระดับท็อปให้ได้ค่ะนับจากนี้ทุกคืนเธอต้องกลับไปเตรียมตัวแล้วก็มาหาฉันเพื่อฝึกค่ะเสียวเมยนี่รวยจริงๆเลยนะอาจารย์ครับแล้วผมล่ะนี่นายอยากเรียนเทคนิคสูงๆอีกอย่างนั้นเหรอแม้ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ระดับท็อปแล้วนี่นะแถมยังอัพกระดูกแล้วด้วยพลังพรานก็เพิ่มมาเป็น300พลังกายผมก็เหนือกว่าค่าเฉลี่ยแล้วรู้แล้วรู้แล้วดูเอกสารแบบฝึกพวกนี้สิศิลปะการเตะต่อยระดับ1ขั้นกลางเทคนิคการใช้ดาบระดับ1ขั้นกลางยังมีกล่องนี้อีกนะหมดนี่นะสิ่งที่นายเรียนไปก่อนหน้านี้เป็นแค่ระดับธรรมดาเพราะงั้นนายไม่จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือหรอกทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นและมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าไม่เข้าใจค่อยมาถามตอนครูตื่นก็แล้วกันชื่อนี่มันตำราการใช้ดาบใครเป็นคนเขียนเนี่ยเพลงดาบฟาดฟันเขียนโดยรัฐมนตรีจางของหนานจิงระดับ6ฉันสามารถสอนนายได้นะอย่ามองแค่ว่าเขาเป็นรัฐมนตรีเพราะตอนที่เขายังหนุ่มๆนะเคยหลงใหลในตัวครูมาก่อนครูของนายก็ช่างร้อนแรงเสียจริงครับตำราการใช้ดาบแบบสรุปคือการเคลื่อนไหวโดยการเร่งการระเบิดของกระแสเลือดอย่างต่อเนื่องมีทั้งหมด7กระบวนท่าท่าที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถฟันต่อเนื่องได้7ครั้งและการฟันแต่ละครั้งก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากไม่สำคัญว่าจะมีพลังมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องเค้นมาใช้ทั้งหมดอยู่ดีกระบวนท่าที่7ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องตายเทคนิคนี้ดูเจ๋งดีชะมัดเลยแค่รู้สึกว่าถ้าคุมพลังปราณได้การฝึกก็ง่ายแล้วใช่ไหมล่ะตราบใดที่ยังมีสมาธิฉันก็ยังคุมพลังปราณได้อยู่ดีเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะไม่มีใครต้านฉันได้
รอไม่ไหวแล้วดาบใหม่และกระบวนท่าดาบฟาดฟันไหนมาดูกระบวนท่าเตะต่อยหน่อยสิเหยียนปูเป็นการใช้พลังจากพลังปราณเพื่อสร้างความเร็วหลังจากนั้นพลังปราณในร่างกายจะไหลไปรวมกันที่เท้าทำให้สามารถเร่งความเร็วได้ฉันหนีได้ตลอดนั่นแหละถ้าเกิดว่าสู้กับอีกฝ่ายไม่ได้เทคนิคนี้ก็เข้าท่าดีและการต่อสู้กลางอากาศนี่อีกนี่นายฝึกเจ้านี่เมื่อวานหรอกเหรอฮัลโหลฝั่งปิงหนูอยากไปมอตู่อ่ะอยากไปดูการแข่งต่อสู้ของพวกปีหนึ่งนะในฐานะที่พี่เป็นนักเรียนของโมตู่พี่ต้องได้ตั๋วเข้างานฟรีมาแน่นอนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาได้ยินมาจากข่าวว่างานจะถูกจัดที่โมตู่มีตั๋วแค่ 5,000 ใบเองแถมค่าตั๋วก็แพงมากด้วยราคาของตั๋วที่ฟิกไว้จะขายในราคา 1,000 หยวนถ้าเราซื้อมาทั้งหมดแล้วเอามาขายต่อละก็ตั๋ว 5,000 ใบเนี่ยนะนี่เธอคิดว่าทางผู้จัดเขาจะยอมขายตั๋วทั้งหมดให้เราอย่างนั้นเหรอจริงเหรอพี่ทำอะไรไม่ได้จริงดิใครจะสอบไฟนอนแล้วไม่ใช่เหรอยังจะมารู้เรื่องพวกนี้ได้อีกนะแล้วไม่มีการบ้าหรือยังไงหรือว่ามันน้อยเกินไปจนทำเสร็จหมดแล้วนะงั้นเอางี้ถ้าทำคะแนนไฟนอนได้ดีพี่จะให้ตั๋วเธอก็แล้วกันถ้าเกิดคะแนนไม่ดีแล้วก็ปิดเธอเมื่อไหร่พี่จะจับเธอเรียนทั้งวันทั้งคืนเลยคอยดูไปนะพี่จะไปอ่านหนังสือแล้วกล้าวางสายใส่พี่เลยเหรอเนี่ยไม่ยอมเรียนแถมยังอยากได้เงินจากการขายตั๋วต่ออีกเจ้าเด็กนี่ไปเรียนมาจากใครกันน่ะวันนี้จะเป็นการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้สู้จริง5คนแรกจะเป็นตัวจริงส่วนอีก5คนที่เหลือจะเป็นตัวสำรองถ้าคนในทีมได้รับบาดเจ็บตัวสำรองจะเป็นฝ่ายไปต่อสู้แทนสำหรับคนที่เป็นตัวจริงได้แก่ฟางปิงเจ้าเล่เฉิงติงหยางเสี่ยวหมานทั้งส่งถิงและหัวหน้าทีมก็คือฝางปิงคนที่เหลือเป็นตัวสำรองนะอาจารย์ถังคะหนูอยากเป็นตัวจริงค่ะหนูจะท้าแข่งกับถังส่งถิงค่ะเสี่ยวเหมยที่เธอคิดว่าฉันอ่อนที่สุดใน5คนนี้งั้นสินะงั้นก็ได้ฉันรับคำท้าเจ้าเสี่ยวเหมยท้าแข่งกับถังส่งถิงลองได้กระดูกของเธอยังแค่ขั้นแรกเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอกเซียวเหมยสู้แบบนั้นได้ยังไงกันน่ะเซียวเหมยยอดไปเลยอาจารย์เฉิงเคยบอกมาก่อนว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเธอเองเซียวเหมยต้องฝึกหนักกว่าคนอื่นเยอะมาก2เดือนที่แล้วเธอยังสู้ถังส่งถิงไม่ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วย่าจบแล้วยอมรับความพ่ายแพ้ซะเถอะเสี่ยวเหมยอย่าได้ใจไปหน่อยเลยการต่อสู้มันยังไม่จบหรอกนะใบหน้าของเสี่ยวเหมยไม่แสดงออกว่ากลัวเลยสักนิดเจ้าเสี่ยวเหมยบ้าไปแล้วหรือยังไงเนี่ยการแข่งในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของถังส่งทิ้งแล้วล่ะเฮ้ยไม่เห็นจะต้องจริงจังขนาดนั้นเลยนี่ถึงยังไงพวกเราก็เคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนนะนี่เฮ้ยหยุดก่อนฉันขอไม่สู้แล้ว10มกราคมที่สเตเดียมโมตู่ว้าวสเตเดียมโคตรใหญ่เลยแถมยังคนเยอะมากด้วยถือเป็นการเปิดตัวนักเรียนหน้าใหม่ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยโมตูคนมากมายกำลังหลั่งไหลมาที่นี่ดูคึกคักกันสุดๆเลยลุงหานทำไมพี่ชายยังไม่ออกมาอีกล่ะคะพิธีเปิดกำลังจะเริ่มแล้วนี่นา
เห็นฝางปิงบอกว่ามีบางอย่างต้องไปทำก่อนนะลุงว่าเรานั่งลงรอเขาก่อนเถอะพี่ฝางปิงเจ้าคนขี้เหนียวถ้าไม่อยากมาดูการแข่งแล้วก็น่าจะขายบัตรในราคาที่สูงแทนนะลุงหานเอาเป็นขายสัก 2,000 หยวนดีไหมคะตรงแถวข้างหน้าบางคนอาจจะซื้อมาในราคา 3,000 หยวนหรือว่าบางทีอาจจะ 5,000 หยวนเลยนะเงียบนี่เป็นการแข่งขันการต่อสู้ไม่ใช่คอนเสิร์ตขอให้ทุกคนนั่งประจำโดยเร็วที่สุดห้ามส่งเสียงรบกวนการแข่งขันโดยเด็ดขาดนี่เป็นครั้งแรกที่โม่ตู่เปิดให้มีการเข้าชมการแข่งขันดังนั้นกรุณาจริงจังด้วยผมขอประกาศว่าเซสชั่นแรกของการแข่งขันการต่อสู้ระดับประเทศของมหาวิทยาลัยโม่ตู่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วรองนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาจางเป่ยเฮาระดับที่7มาสเตอร์หัวหน้ากรรมการการแข่งขันการต่อสู้พี่ฝางปิงช้าจังงานเริ่มแล้วนะอุตส่าห์ถ่ายรูปจะมาอวดสักหน่อยขอต้อนรับตัวแทนผู้แข่งขันมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการต่อสู้แห่งเมืองหลวงมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการต่อสู้โม่ตู่มหาวิทยาลัยพันธมิตรด้านศิลปะการต่อสู้พันธมิตรทั้ง8มหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้ทีมทั้งพันธมิตรทั้ง8นั้นประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการต่อสู้ทั้ง8แห่งเช่นมหาวิทยาลัยเกียวโตและมหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้ไชน่าและอื่นๆและทีมพันธมิตรของมหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้นั้นเป็นพันธมิตรที่ตั้งขึ้นมาอีก98แห่งการแข่งขันจะเน้นเรื่องระบบการต่อสู้เป็นทีมแต่ละทีมสามารถเลือกสมาชิกได้สูงสุด5คนเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันระหว่างการแข่งขันแต่ละรายการแต่นี่เป็นการแข่งแบบ1ต่อ1ทีมที่แพ้จะต้องก้าวลงจากตำแหน่งและผู้ชนะจะมีสิทธิ์ที่จะแข่งต่อในการแข่งในรอบต่อไปทั้ง4ทีมจะจับฉลากในรอบแรกโดยแบ่งเป็นทีม1และ Bเพื่อที่จะต่อสู้กันและทีมที่ชนะจะได้สู้กับทีมที่ชนะส่วนทีมที่แพ้ก็จะต้องมาเจอกับทีมที่แพ้จนกระทั่งผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลเราจะประกาศผลในรอบสุดท้ายทีมแรกที่ออกมาคือทีมของมหาวิทยาลัยโม่ตู่ฮะลุงแหนนั่นพี่ชายนี่พี่ชายอยู่ในทีมด้วยนะอะไรนะเมื่อครึ่งปีที่แล้วฝังเป็นยังแค่เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยยังไม่ใช่จอมยุทธด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ในเวลาสั้นๆขนาดนี้ตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางจอมยุทธรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันฝังปิงก้าวหน้าไปเยอะเลยนะพี่เขาเป็นสมาชิกในทีมด้วยกล้ามาหลอกน้องสาวด้วยเรื่องสำคัญแบบนี้ได้ยังไงแนะนำสมาชิกในทีมหัวหน้าทีมมหาวิทยาลัยโม่ตู่ฝังปิงแรงอันดับหนึ่งหัวหน้าทีมอย่างนั้นเหรอเจ้าพี่บ้านี่ไม่ได้บอกอะไรฉันอีกมั่งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันดีจริงๆเลยนะจอมยุทธแรงหนึ่งสมาชิกในทีมโม่ตู่โปเฉิงติงอันดับหนึ่งเจ้าเล่แรงอันดับหนึ่งหยางเซียวหมานแรงอันดับหนึ่งหานสู้จากทีมฝั่งของเมืองหลวงแรงอันดับหนึ่งหานสู้แรงอันดับหนึ่งอัพกระดูกสำเร็จแล้ว3ครั้งสมาชิกในทีมลีหลานแรงอันดับหนึ่งฟางเว่นเซียงแรงอันดับหนึ่งลีหลานแรงอันดับหนึ่งฟางเว่นเซียงแรงอันดับหนึ่งจากทีมพันธมิตรทั้ง8เว่ยปินแรงอันดับหนึ่งเว่ยปินแรงอันดับหนึ่งสมาชิกในทีมเซียไฮฉิงแรงอันดับหนึ่งทุกคนอยู่อันดับหนึ่งกันหมดเลยมันมีช่องว่างของคำว่าอันดับหนึ่งอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเธอเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกใครทำไม่ได้กันนะนี่เงียบๆกันหน่อยที่หมอนั่นพูดมาก็ถูกมันยังมีความแตกต่างของอันดับหนึ่งอยู่นะคนที่มารวมตัวกันตรงนี้ล้วนแต่เป็นอันดับสูงๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าสามารถล้มคนพวกนี้ได้แล้วก็ฉันก็จะตกเป็นเป้าสายตาสำหรับทุกคนทีมของพันธมิตรมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการต่อสู้ซันหมิงกุยูแรง2ขั้นแรกเฉินเจียเชิงแรง2ขั้นแรกซันหมิงกุยูแรง2ขั้นแรกเฉินเจียเชิงแรง2ขั้นแรกอะไรนะมีแรง2ในการประลองครั้งนี้ด้วยเหรอนี่เสร็จสิ้นการแนะนำตัวต้องขอบคุณโฆษกมากที่ให้เสียงต่อไปจะเป็นการจับสลากเพื่อแบ่งทีมประลองกันในรอบแรกหัวหน้าทีมเชิญ
ลุงหานผู้ชายที่อยู่แรงสองนั้นเก่งกว่าพี่ชายพี่เขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอันดับแรงในปัจจุบัน1ทีมโมตู2ทีมจากเมืองหลวง3ทีมมหาวิทยาลัยพันธมิตร4ทีมจากโรงเรียน8พันธมิตรจากที่ดูอันดับแรงเหมือนว่าทีมมหาวิทยาลัยพันธมิตรจะอันดับสูงสุดนะจากทั้ง4ทีมถ้าได้สู้กันแล้วก็เราจะแพ้ไม่นะขออย่าให้พวกเขาจับฉลากเจอกับแรง2เลยนะขอละอย่าให้ฉันเจอกับทีมมหาวิทยาลัยพันธมิตรเลยนะไม่เอานะที่จริงฉันก็แค่อยากจะชนะแต่ไม่คิดว่าการแข่งนี้จะมีแรง2ด้วยกลายเป็นคนดังหรือกลายเป็นผู้แพ้ต้องแล้วแต่ดวงแล้วล่ะนะได้ละนี่มันอะไรวะเนี่ยเยี่ยมเลยทีมเกียวโตของเรากับทีมเหรียญเหมิงอยู่รูปเดียวกันสินะเป็นไปตามที่คาดเอาไว้กัปตันทีมมหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้เกียวโตฮันสู่จอมยุทธแรงหนึ่งทีมเกียวโตจะว่าไปแล้วทีมเหรียญเหมิงมีมือวางแผนลับถึง2คนการใช้ทรัพยากร 1,000 พลังต่อสู้ 1,100 การใช้ทรัพยากร 1,000 พลังการต่อสู้ 890แต่ในทุกทีมต่างก็เป็นมือใหม่ในระยะเวลาสั้นๆแค่ครึ่งปีก็ฝึกมาได้ถึงขั้นรองได้ก็คงไม่มีเวลาฝึกการวางกลยุทธ์หรือว่าการวางหน้าที่หรอกหรือจะพูดได้ว่ามือวางอันดับ2 2คนนี้อาจจะถูกมือ1ของเราสยบเอาก็ได้ มหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้เหรียญเหมิงซุนหมิงวี่จอมยุทธแรง2เลเวล1ฮันซูคนนี้เป็นคนเฉียบแหลมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงสินะสมกับเป็นกัปตันทีมเกียวโตจริงๆความสามารถที่แท้จริงของทีมนี้จะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยทีมเกียวโตกับทีมโมหูทั้งสองทีมก่อตั้งมาหลายปีชิงชนะเลิศรองชนะเลิศกันมาตลอดดังนั้นนี่จึงเป็นการแข่งขันแลกเปลี่ยนครั้งแรกเกียวโตก็คือคู่แข่งที่หินที่สุดสำหรับเราถ้าเราสยบเกียวโตได้เราก็จะกลายเป็นแชมป์เกียวโตจะยกทรัพยากร 10% ของประเทศให้กับเราเมื่อถึงเวลาที่พวกเธอเข้าร่วมทีมจะได้รับคะแนนไปอย่างน้อยคนละ300คะแนนคะแนนได้ยินหรือเปล่า300คะแนนเนี่ยถ้ามี300คะแนนนี้เอาไปแลกกับอุปกรณ์ใหม่ได้เลยนะตั้งชนะพวกนั้นให้ได้เลยนี่พวกนายโชคดีชะมัดเลยโอกาสดีๆอย่างการแข่งระหว่างมือ1กับมือ2แบบนี้ต้องยกให้พวกนายแล้วล่ะนะ พวกนายเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิดที่จะแข่งชิงชนะเลิศกับพวกเราเลยแม้แต่ตัวสำรองของเราทั้งหมดก็เป็นมือหนึ่งทั้งนั้นพวกนายเตรียมตัวแพ้ได้เลยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปเลยยังไงก็ต้องลองประมือกันก่อนแล้วนะจะต้องคว้า300คะแนนและดึงพวกนายลงมาให้ได้เลยเรามารอดูกันสนามกีฬาวงแหวนการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่นี้เป็นการแข่งขันของกรุ๊ป A การต่อสู้ระหว่างมอเกียวโตและทีมมอเหรียญเหมิงและประลองคู่แรกก็คือฮันซูจากมอเกียวโตปะทะซุนหมิงวี่ทีมมอเหรียญเหมิงครับไอ้สุดยอดเลยรอดูเลยครับฮันซูเป็นที่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศเป็นนักสู้ที่ล้อมเกราะไปแล้วถึง3ครั้งเจ๋งเป็นบ้าเลยการแข่งครั้งนี้ต้องจับตาดูความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาให้ดีๆล่ะเริ่มได้ซุนหมิงวี่เปิดเกมก่อนก้าวปีศาจฟุตเวิร์กระดับกลางฟุตเวิร์กของฮันสุออกมาแล้วความเร็วแบบนี้ซุนหมิงวี่คงแตะตัวเขาไม่ได้แน่เลยที่วิธีการสู้ของฮันสุเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะแค่ขยับนิดหน่อยก็เล่นเอาซะซุนหมิงวี่เจ็บหนักเลยจบแล้วล่ะพลังมันต่างกันเกินไป อะไรกันน่ะดูซิว่านายจะหนีไปไหนพ้นถ้าไม่สละอาวุธนั่นทิ้งเขาต้องโดนหั่นเป็นสองส่วนแน่ๆเลยมือของนักเรียนคนนั้นน่ะโดนตัดขาดด้วยละเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอุตส่าห์ซื้อป๊อปคอร์นมากูไม่อยากแดกแล้วนี่มันไม่ใช่การแข่งขันแล้วนะ
อึดมากเลยทีมเหรียญเหมิงยอมแพ้แมตช์แรกทีมเกียวโตชนะฉันต้องระวังซะแล้วนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแลกเปลี่ยนธรรมดาหรือยังไงกันแบบนี้มันเป็นการต่อสู้ที่แลกด้วยชีวิตชัดๆพลังที่แท้จริงของทีมเกียวโตแข็งแกร่งมากๆเลยเคล็ดลับของฮันสุก็คือดาบที่ซ่อนอยู่สินะกำลังจะถูกขวานฟันวินาทีที่มือซ้ายของซุนหมิงวี่หยุดลงเขาก็ชักหอกกลับแล้วด้วยฟุตเวิร์คของฮันสุมันจึงยิ่งไวจนน่าตกใจเพียงเท่านี้ขวานของซุนหมิงวี่ก็จะหลุดออกไปแข็งแกร่งจริงๆและสุดท้ายแผลที่ฮันสุโดนขวานบาดนั่นก็ไม่เบาเลยเช่นกันเห็นทีการแข่งน้องใหม่เนี่ยคงไม่ง่ายเสียแล้วล่ะ